เสียใจกับครอบครัวคนนี้คุณแม่มีลูกอายุ16ปีลูกเป็นลูกชายนะคะลูกขี่รถออกไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านนะแม่ไม่เกิน5ทุ่มหรอกแม่รอนะไปหาเพื่อนแป๊บเดียวแม่ก็รอค่ะแล้วตี2แล้วลูกยังไม่กลับจู่ๆมีโทรศัพท์เข้ามาบอกลูกแม่โดนยิงถามว่าลูกแม่ไปมีเรื่องกับใครไม่มีเรื่องกับใครเลยวัยรุ่นเขาทะเลาะกันแล้วเขายิงปืนลูกแม่โดนลูกหลงแล้วก็เสียชีวิตภาพจากกล้องวงจรปิดจับไว้ได้ชัดเจนค่ะเจ็ดนัดน่ะโดนตั้ง7นัดดูสิเหตุการณ์เกิดขึ้นตี 2:10 นาทีนะคะของวันที่8เมษายนค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ชัดเจนน้องเฮงขี่มอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนอีกคนคือตอนแรกน้องยังไม่ได้เสียชีวิตนะคะน้องบาดเจ็บแต่สุดท้ายไปเสียชีวิตค่ะหลังเกิดเหตุมีคนใช้เฟซบุ๊กคนนึงโพสต์ขอความยุติธรรมให้กับเฮงค่ะแล้วก็บอกว่าน้องต้องมาเสียชีวิตในเหตุการณ์ที่โดนลูกหลงเพราะอารมณ์ของคน2กลุ่มที่มีเรื่องกันไม่มีตำรวจคนไหนมาที่เกิดเหตุสักคนถ้าประชาชนพึ่งตำรวจไม่ได้เนี่ยต้องหันมาพึ่งพาตัวเองกันแล้วไม่มีใครมาเยียวยาครอบครัวน้องคนผิดก็ยังจับไม่ได้พ่อแม่ใจสลายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าจับคนร้ายไม่ได้น้องผมต้องไม่ตายฟรีเนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนักข่าวช่อง8ของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่วัดคลองอ้อมใหญ่ค่ะเมื่อวานนี้พ่อแม่น้องเฮงนะคะเอาร่างน้องเฮงมาแล้วค่ะมาทำพิธีทางศาสนาเพื่อนของน้องที่อยู่ในเหตุการณ์น่าจะให้ข้อมูลได้ดีที่สุดเพื่อนน้องว่ายังไงบ้างบอกตอนเที่ยงของ8เมษายนเพื่อนและเฮงแล้วก็มีเพื่อนอีกประมาณ4คนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์4คันไปรับรุ่นพี่ที่สถานบันเทิงแถวๆกระทุ่มแบนที่สมุทรสาครรับรุ่นพี่กันเสร็จก็ขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านอยู่แล้วไอ้จังหวะนั้นไปเจอวัยรุ่นกว่า30คนเลยนะยืนดักอยู่บริเวณลานจอดรถอะหน้าร้านสะดวกซื้อริมถนนพอกลุ่มเขาขี่รถผ่านวัยรุ่นใช้ปืนไล่ยิงพวกเขาอะทำให้กระสุน2นัดเข้าหน้าอกเฮง1นัดแล้วหัวไหล่1นัดน้องร่วงลงจากรถเลยนะคะเนี่ยตามภาพจากกล้องวงจรปิดอะส่วนเพื่อนอีกคนนั่งอยู่ที่รถอีกคันโดนยิงเหมือนกันเจ็บเหมือนกันค่ะถามว่ากลุ่มเขาเคยมีเรื่องกับใครไหมเขาก็บอกไม่เคยไม่รู้จักกับกลุ่มวัยรุ่นที่ไล่ยิงด้วยมากันเยอะมากกลุ่มวัยรุ่นน่าจะยิงผิดตัวเขาก็เลยอยากจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับเพื่อนนะคะคือตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าคนที่ก่อเหตุเป็นใครแล้วก็อยากให้ตำรวจจับกลุ่มตัวคนที่ก่อเหตุมาลงโทษด้วยดูสิเพื่อนผมต้องนอนอยู่ในโรงเนี้ยผมไม่อยากให้เพื่อนผมตายฟรีลองฟังดูค่ะรุ่นพี่ก็แบบไปไอ้นี่ครับไปผับคือรุ่นพี่ก็มีเรื่องกับอีกกลุ่มนึงแล้วผมรุ่นพี่บอกว่าให้พวกผมมาขี่รถเข้าไปรับแบบพากลับมาหน่อยเพราะว่าออกไม่ได้ผมก็เลยไปกันครับแล้วตรงนั้นอ่ะพวกไอ้พวกรถพวกกลุ่มนั้นนะครับมีเรื่องอีกกลุ่มนึงก็คือไม่เกี่ยวกับกลุ่มใช่ไม่เกี่ยวครับก็คือพวกผมโดนลูกหลงอ่ะมาประมาณ4คันครับก็วิ่งมายิงเลยครับแบบเขายืนอยู่ตรงรถเก๋งอยู่แล้วเขาก็วิ่งมายิงพวกผมยิงไล่หลังใช่ครับแล้วพวกผมก็ขี่รีบพาตัวเพื่อนไปโรงพยาบาลครับอกแล้วก็ไหล่ครับอีกลูกหนึ่งทะลุไปเลยครับนั่งอยู่บริเวณตรงไหนตรงบ่อหลังครับคนที่ช้ำใจที่สุดก็คือแม่ของน้องเฮงนะคะเนี่ยนางจีค่ะเธอไม่ใช่คนไทยนะเธอเป็นแรงงานเมียนมาค่ะมาทำงานที่ไทยแล้วก็ทำนานแล้วนะคะค่าแรงอยู่ที่350บาทต่อวันบอกตอนนี้กุ้มใจเหลือเกินนะคะลูกก็ต้องมาจากไปแบบนี้คือไอ้วันนั้นน่ะลูกบอกกลับไม่เกิน5ทุ่มแน่นอนแม่เนี่ยพอตี2หมอโทรมาบอกเลยนะคะว่าลูกถูกยิงหัวใจแทบแตกสลายอ่ะพอไปถึงที่โรงพยาบาลไปถึงน้องก็นอนอยู่ตรงหน้าแต่น้ำตาไหลเลยนะแล้วน้องก็บอกกับแม่บอกแม่ผมขอโทษที่ผมไม่เชื่อแม่ผมผิดไปแล้วแม่ให้อภัยผมนะเธอบอกไอ้วินาทีนั้นน่ะได้กอดลูกเป็นครั้งสุดท้ายได้แต่บอกลูกว่าอดทนนะลูกอดทนนะลูกแต่สุดท้ายลูกก็ไม่ไหวแล้วก็จากไปฟังดูค่ะคุณแม่เขาบอกว่าแม่ขอเกาะพงหน่อยเขาพูดแค่นี้แม่พงผิดไปแล้วพงไม่เชื่อฟังแม่แม่เรียกกะห้องพงไม่กะนั่นแหละพงขอท่อแม่เราบอกว่าลูกไม่ต้องไม่เป็นไรแม่อยู่ไม่ต้องเสียใจนะสู้อดทนสุดท้ายไม่ได้ไม่ไหวแล้วกำลังอยากจะบอกว่าแม่
ลูกเรามากำลังนี่กำลังเลื่อนโตเพิ่งแค่อายุ16เองแม่เอาเงินตั้งใจทำหากินหาเงินให้ลูกเรียนด้วยใช่ตอนนี้ลูกจากไปแล้วเราเสียใจมากดูสิเข้าใจคุณแม่เลยนะคะลูกกำลังโตอ่ะอยู่ให้ชื่นใจได้16ปีลูกก็จากไปแล้วอะค่ะคือตอนนี้แม่บอกยังมึนตึ๊บอีกเรื่องนึงนอกจากเรื่องการจัดงานศพเรื่องลูกมาจากไปหาตังค์ที่ไหนดีล่ะเนี่ยลูกนอนโรงพยาบาล2คืนหลังจากโดนยิงบินเช็คมา 580,000 บาทแม่ไม่รู้จะไปขอตังค์ใครเลยนะเนี่ยจะให้ใครมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่อยากให้ลูกตายฟรีค่ะเรื่องนี้คนจริงมันก็มีนะยุติธรรมที่เขาจะเยียวยาในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้นะคะเพราะว่าโดนลูกหลงจากการยิงเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคงจะต้องมีการประสานกันอีกอะค่ะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง